นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอเนกชาติสังสารังสันธาวิสังอนิพพิสังขหการังคเวสันโตทุกขาชาติปุณณปุณณังหากหการทิโทวะปุณะเคหังนากาหสิสัพพาเตภาสุกาภคาขหากูตังวิสังกตังวิสังขารกตังจิตตังตันห้านังขยมัจฉคาติธัมโมสกจังโสตโพอติ ณบัดนี้อาตมาจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเนื่องในวิสาขบูชาเป็นธรรมเทศนาแนะนำเพื่อการเตรียมกระทำพิธีวิสาขบูชาเป็นส่วนใหญ่เพื่อท่านทั้งหลายรู้จักกระทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในสิ่งที่จะต้องทำนั้นๆเช่นในวันนี้เวลานี้ต้องการจะกระทำพิธีวิสาขบูชาเราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเรื่องราวอันเกี่ยวกับการกระทำนี้กระทำในใจถูกให้ตรงตามเรื่องราวซึ่งอาตมาจะได้กล่าวเป็นลำดับไปเรา มากระทำพิธีวิสาขบูชากันในสถานที่อย่างนี้เพื่อให้เป็นการง่ายเป็นการสะดวกในการที่จะกระทำจิตใจให้เข้ากันได้กับเรื่องราวคือพระพุทธองค์ประสูติในอุทยานลุมพินีแล้วก็ตรัสรู้ที่ริมตลิ่งใต้ต้นไม้อัสสัทธะแล้วก็ปรินิพานใต้ต้นสาละในอุทยานของมัลลกษัตริย์ดังที่เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปเดี๋ยวนี้เราก็ได้มานั่งกันอยู่ใต้โคนต้นไม้มีทัศนียภาพเป็นป่าพอจะสมมติว่าเหมือนกันกับในครั้งพุทธกาล ตามที่ถือกันมาว่าพระพุทธองค์ประสูติใต้ต้นสาละถ้าไม่เคยเห็นก็ในที่นี้ก็มีต้นพยอมซึ่งคล้ายกันมากสองต้นนั่นเป็นต้นพยอมซึ่งเป็นต้นไม้ที่ใกล้ชิดกันมากกับต้นสาละคล้ายๆกันต้นสาละจริงที่เอาพันธุ์มาจากประเทศอินเดียอยู่ที่หน้าตึกข้างล่างอย่างนี้เป็นต้นสมมติเอาว่าเรากระทำวิสาขบูชากันในป่าไม่ได้ทำในเมืองเรียกว่าวิสาขบูชาเถื่อนก็ยังได้เพราะว่าทำในป่านั่นทำความสงบแห่งจิตใจได้โดยง่ายค่อยทำในใจสำเร็จประโยชน์เมื่อเหมือนกับเราได้ไปดูไปเห็นการประสูติการตรัสรู้และการปรินิพพานแม้ว่าในลักษณะที่เป็นการแอบดูก็จะเห็นว่าเหตุการณ์นั้นได้เป็นไปอย่างไรในป่าในสถานที่นั้นๆทำได้อย่างนี้ก็จะมีผลพิเศษแปลกหรือมากหรือสูงออกไปกว่าที่จะทำวิสาขะเมืองวิสาขะในเมืองเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างภูลาดทั้งหลายวิสาขะเถื่อนคงจะช่วยได้มากในเรื่องนี้ทำจิตใจให้สมกันกับที่เราตั้งใจจะทำท่านทั้งหลายเป็นอันมากก็มาจากที่ไกลหวังจะได้รับประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางจิตใจให้ดีให้มากให้เป็นพิเศษให้สมกับที่
เหน็ดเหนื่อยและหมดเรื่องในการมาเรื่องจะสำเร็จได้ที่การกระทำในใจ ที่จะต้องทราบต่อไปอันลึกซึ้งก็คือว่าความหมายของคำว่าวิสาขบูชาเราทำการบูชาเนื่องในวิสาขคุณมีคือวันเพ็ญเดือนวิสาขะวันเพ็ญเดือนวิสาขะนี้สมมติกันว่าเป็นวันที่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานถ้าเรารู้ความหมายคำว่าประสูติตรัสรู้และนิพพานเราก็ทำในใจได้ง่ายที่จะให้ตรงตามเรื่องนั้นให้มากที่สุดตามที่จะมากได้วิสาขบูชามีความหมายได้เป็นสองอย่างคืออย่างภาษาคนธรรมดาก็ได้อย่างภาษาธรรมของผู้รู้ธรรมะก็ได้เรื่องภาษาคนภาษาธรรมนี้สำคัญมากสามารถจะทำให้เข้าใจในสิ่งนั้นๆได้อย่างลึกซึ้งและสมบูรณ์สมบูรณ์ทั้งสองความหมายคือทั้งฝ่ายภาษาคนและภาษาธรรม สองอย่างนี้ต่างกันมากขอให้ฟังให้ดีถ้ากล่าวอย่างภาษาคนการประสูติมันก็กลายเป็นการประสูติของพระสิทธัตถะเด็กๆเนี่ยไม่ใช่พระกุมารนั่นไม่ใช่พระพุทธเจ้าถ้ากล่าวอย่างภาษาคนการประสูติหมายถึงการประสูติของพระสิทธัตถะการตรัสรู้ก็หมายถึงการตรัสรู้ของพระสิทธัตถะเมื่อเป็นพระพุทธเจ้า และการนิพพานก็คือการนิพพานของพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายสังเกตดูดีๆว่านิพพานของพระพุทธเจ้าการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นคำในภาษาคนมากเกินไปถ้าเป็นผู้รู้เขากล่าวอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นนิพพานไม่ได้พระพุทธเจ้าตายไม่ได้อย่าใช้คำภาษาลูกเด็กๆในโรงเรียนว่านิพพานแปลว่าตาย นี่ถ้ากล่าวอย่างภาษาคนก็เป็นเรื่องคลอดของพระของเจ้าชายสิทธัตถะการตรัสรู้ของเจ้าชายสิทธัตถะนี่ก็การปรินิพพานคือดับของพระพุทธเจ้ามันก็ห่างกันมากคือว่าประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะแล้ว35ปีจึงจะมีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วต่อมาอีก45ปีจึงจะมีการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าครบ80ปีพอดีแต่ถ้ากล่าวอย่างภาษาธรรมซึ่งไม่ค่อยกล่าวกันนั่นหมายความว่าเป็นการประสูติหรือบังเกิดของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและการนิพพานนั่นเป็นการนิพพานของกิเลสของความทุกข์อย่างมากก็ของร่างกายของพระวรกาย คำว่าประสูตินั่นมันเป็นความหมายที่กำกวมคำว่าประสูติตรัสรู้นิพพานไม่ใช่เป็นคำที่มีในบาลีเป็นคำที่เราสมมติเรียกกันขึ้นเองในบัดนี้ว่าการประสูติก็มีปัญหาว่าประสูติของใครถ้าประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะกุมารนั่นก็ดีไปแต่ว่าถ้าเป็นการประสูติของพระพุทธเจ้าเล่าจะหมายถึงอะไรควรจะหมายถึงการบังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าการประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะนั้นมีห่างกันตั้ง35ปีกับการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านี่แหละนั้นสำหรับพระพุทธเจ้าประสูตินั่นมันมีความหมายว่าประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะหรือของพระพุทธเจ้าถ้าของพระพุทธเจ้าก็คือการตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองในการตรัสรู้นั้นในขณะนั้นทำให้เจ้าชายสิทธัตถะตายไป
หรือภิกษุนักบวชชื่อสิทธัตถะนั้นตายไปแล้วก็เกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาและในการตรัสรู้นั้นทำให้กิเลสหรือความทุกข์หรือตัวตนซึ่งเป็นกิเลสนั้นดับไปนี่เรียกว่านิพพานการตรัสรู้มีพร้อมกันกับการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าและการดับไปสนิทแห่งไฟทุกข์และไฟกิเลสมีในขณะเดียวกันเหมือนกับว่าเราจุดไฟขึ้นมาพอไฟลุกขึ้นก็มีการที่ความมืดหายไปแสงสว่างปรากฏออกไฟลุกขึ้นความมืดหายไปแสงสว่างปรากฏออกนี่มันเป็นขณะเดียวกัน ข้อนี้เป็นอุปมาฉันใดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็เป็นฉันนั้นคือการตรัสรู้นั่นเองทำให้เกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วกิเลสทั้งหลายก็สูญสิ้นไปเรียกว่านิพพานนิพพานแปลว่าดับแห่งของร้อนข้อนี้ก็ควรจะเข้าใจกันไว้ดีๆนิพพานไม่ได้แปลว่าตายนิพพานมีได้โดยไม่ต้องตายบรรลุนิพพานได้โดยไม่ต้องมีการตายทศคำว่านิพพานแปลว่าดับแห่งของร้อนถ้าตายก็หมายถึงตายแห่งความร้อนในพระบาลีทั่วไปที่หาพบคำว่านิพพานแปลว่าดับแห่งความร้อนทั้งนั้นไม่ใช่คำว่านิพพาไปยะช่างทองเขาสูบเผาทองในเบ้าจนลุกโคลงแล้วเขาเอาออกมาจากเบ้าเขาเอาน้ำรดเพื่อให้ทองนั้นเย็นลงกิริยาอันนี้เรียกว่านิพพาไปยะคือทำให้มันนิพพานคือทำให้มันเย็นนี่เป็นภาษาวัตถุที่ในภาษาธรรมนั้นไฟคือกิเลสไฟคือความทุกข์เป็นของร้อนธรรมะเข้ามาดับให้เย็นไปความร้อนนั้นดับลงและเย็นไปนี่ก็เรียกว่านิพพานทำไฟกิเลสและไฟทุกข์ให้ดับเย็นลงไปนี่ก็เรียกว่านิพพานขอให้ทราบเถิดว่านิพพานมีได้บรรลุถึงได้โดยที่บุคคลนั้นไม่ต้องตายถ้าว่าเป็นความดับแห่งกิเลสเย็นสนิทก็เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุคือโดยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุถ้ามันไม่เย็นสนิทอินทรีย์ยังรับอารมณ์รู้สึกเหมือนแต่ก่อนนี้เวทนาทั้งหลายยังไม่เป็นของเย็นโดยประการทั้งปวงแล้วก็เรียกว่าสัพอุปาทิเสสนิพพานข้อความในพระบาลีอิติวุตตกะมีกล่าวไว้ชัดอย่างนี้พระอรหันต์ไม่ต้องตายอย่างที่อธิบายกันว่าอนุปาทิเสสะปรินิพพานนั่นคือพระอรหันต์ตายลงนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดอย่างยิ่งให้เข้าใจที่ถูกต้องว่าพระอรหันต์นั้นตายไม่ได้พระอรหันต์ไม่ตายพระอรหันต์จะตายไม่ได้ถ้าจะตายก็เป็นเพียงร่างกายของพระอรหันต์หรือร่างกายที่ทรงคุณธรรมที่เรียกว่าพระอรหันต์พระอรหันต์ตายไม่ได้นิพพานไม่ได้ร่างกายของท่านตายได้กิเลสของท่านดับได้ตายได้แต่องค์พระพุทธเจ้าหรือองค์พระอรหันต์นั้นตายไม่ได้เรียกว่ามันเย็นลงไปมันดับลงแห่งความร้อนในขณะแห่งการตรัสรู้นั้นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในลักษณะเป็นโอปปาติกะท่านทั้งหลายที่เป็นนักศึกษาก็สังเกตดูให้ดีกิริยาที่ใช้กับอาการอันนี้ใช้คำว่าอุปัตติพระพุทธองค์ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาในโลกคำว่าอุปัตติในที่นี้หมายถึงกิริยาที่เกิดโดยโอปปาติกะคือเกิดโดยจิตใจพระสิทธัตถกุมารตายไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นโดยวิธีโอปปาติกะคือความที่จิตมันเปลี่ยนไปสู่ความเป็นอย่างอีกอย่างหนึ่ง
นี่พระพุทธเจ้าจึงทรงอุบัติขึ้นคือบังเกิดขึ้นในโลกในขณะที่มีการตรัสรู้นั้นทีนี้จึงเป็นอันเดียวกันการตรัสรู้กับการทรงอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอันเดียวกันทีนี้ก็การนิพพานนั่นเมื่อมีการตรัสรู้แล้วก็ทำลายกิเลสทั้งปวงทั้งกิเลสและทั้งความทุกข์ทั้งไฟกิเลสและทั้งไฟความทั้งไฟทุกข์ดับเย็นสนิทนี่ก็เรียกว่านิพพานก็มีพร้อมกันในขณะที่เรียกว่าตรัสรู้ดังนั้นการตรัสรู้จึงอมความหมายของคำว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นและกิเลสทั้งหลายมารร้ายทั้งปวงได้ตายไปสิ่งที่ตายได้นั่นคือกิเลสและความทุกข์พระพุทธเจ้าตายไม่ได้ขอให้พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายมองเห็นความจริงข้อนี้กันบ้างถ้าพระพุทธเจ้านิพพานหรือตายเสียแล้วเราจะมีอะไรเป็นสรณะก็จะถูกหัวเราะเยาะโดยคนต่างชาติต่างศาสนาว่าพุทธบริษัทนี่มีพระศาสดาที่ตายแล้วส่วนพวกเขามีพระศาสดาที่ยังมีชีวิตอยู่และไม่รู้จักตายเรื่องมันเป็นอย่างนี้ขอให้เจอกันพูดจาเสียใหม่ให้ถูกต้องว่าเรามีพระศาสดาที่ยังอยู่ที่ไม่รู้จักตายเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้บรรลุถึงอมตะธรรมอมฤตธรรมธรรมที่ทำความไม่ตายท่านได้บรรลุอมตะธรรมพระอรหันต์ทั้งหลายได้บรรลุอมตะธรรมดังนั้นท่านจึงไม่ตายพระพุทธเจ้าจอมพระอรหันต์ก็บรรลุอมตะธรรมจึงไม่ตายเขายังคงอยู่โดยพระคุณโดยคุณค่าโดยความหมายที่ไม่รู้จักตายเนี่ยมาฆบูชาในภาษาธรรมมันมีความหมายอย่างนี้ถ้าในภาษาคนมันก็เกิดอย่างพระสิทธัตถะเกิดพระกุมารเกิดแล้วก็ตรัสรู้แล้วตายคือตายอย่างที่เอาไฟเผาสรีร่ายหมดไปมันเป็น3เรื่องแล้วแต่ละเรื่องห่างไกลกันเป็น10ปีแต่ถ้าเรากล่าวโดยภาษาธรรมแล้วทั้ง3เรื่องเป็นสิ่งเดียวกันมีได้ในขณะเดียวกันคือในขณะการตรัสรู้นั่นแหละเกิดพระพุทธเจ้าและเกิดนิพพานแห่งไฟกิเลสและไฟทุกข์คือของร้อนระดับเย็นลงไปจิตใจของพระองค์ได้ทรงรู้ถึงความเย็นนั้นนี่เรียกว่าการตรัสรู้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายเอ๋ยอย่าได้ฆ่าพระพุทธเจ้าเสียเลยคนโง่ๆที่มันพูดว่าพระพุทธเจ้านิพพานนั่นแหละและหมายถึงความตายแล้วคนเหล่านี้มันฆ่าพระพุทธเจ้าเสียเองแล้วเอาพระพุทธเจ้าที่ไหนมาเป็นสรณะขอให้คิดดูดีๆพวกเรานี่แหละอย่าฆ่าพระพุทธเจ้าเสียโดยพูดว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วนิพพานนั้นเป็นของกิเลสและของความทุกข์หรือว่าถ้าจะเอาเป็นวัตถุก็หมายถึงร่างกายร่างกายไม่ใช่องค์พระพุทธเจ้าร่างกายของพระพุทธเจ้านั่นแหละตายได้เผาได้อะไรได้แต่องค์พระพุทธเจ้าแท้จริงนั้นต้องไม่รู้จักตายต้องเป็นสิ่งที่เป็นอมตะนี่เราท่านทั้งหลายเอ๋ยอย่าชวนกันฆ่าพระพุทธเจ้าเสียเลยเหมือนที่รู้กันมาก่อนๆว่าพระพุทธเจ้านิพพานคือตายแล้วนั่นมันผิดอย่างยิ่งแม้พระอรหันต์ทั้งหลายก็ตายไม่ได้แต่เราไปชวนกันฆ่าท่านเสียว่าตายได้นี่คือการทำผิดอย่างยิ่งความเข้าใจผิดอย่างนี้ขออย่าได้มีอยู่ในจิตใจของเราในขณะนี้เลยที่นี่ก็จะพูดถึงการตรัสรู้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของทุกเรื่องทำไมว่าเรื่องสำคัญของทุกเรื่องก็เพราะการตรัสรู้นั่นแหละจึงเกิดพระพุทธเจ้าเพราะการตรัสรู้จึงมีอาการที่เรียกว่านิพพานดับเย็นแห่งของร้อนคือไฟกิเลสหรือไฟทุกข์ดังนั้นเรื่องตรัสรู้นั่นแหละจึงเป็นเรื่องใหญ่เพ
พระพุทธเจ้าตรัสรู้น่ะตรัสรู้อะไรเมื่อกล่าวตามพระบาลีแล้วการตรัสรู้ก็คือตรัสรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่าปฏิจจสมุปบาทจงไปอ่านพระบาลีเรื่องราวในคืนนี้คือคืนตรัสรู้นั่นน่ะพระพุทธเจ้าท่านทรงทบทวนเรื่องปฏิจจสมุปบาทว่าทุกข์เกิดมาจากอะไรทุกข์เกิดมา จากชาติชาติเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากภพภพเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอุปาทานอุปาทานเกิดมาจากอะไรอุปาทานเกิดมาจากตัณหาตัณหาเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเวทนาเวทนาเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากผัสสะผัสสะเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอายตนะอายตนะเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากนามรูปนามรูปเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากสังขารสังขารเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากวิญญาณวิญญาณเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอวิชชาเนี่ยขอให้สังเกตดูว่าทรงทบทวนอย่างนี้ทบทวนไปทบทวนมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่เรียกว่าตรัสรู้แล้วก็คือตรัสรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ว่ามันมีการกระทำกันอย่างไรสรุปได้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์ดับลงไปอย่างไรกฎเกณฑ์อันนี้เรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาเรื่องความเกิดขึ้นของทุกข์เรื่องการดับลงของทุกข์รู้หมดจดสิ้นเชิงแล้วก็เรียกว่าตรัสรู้เป็นการตรัสรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาคือข้อที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ดับลงสิ่งนี้จึงดับลงอย่างนี้เป็นสิ่งสูงสุดในเรื่องที่มนุษย์ควรจะรู้ในฐานะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีกิเลสครั้นตรัสรู้แล้วก็ทรงปรินิพพานต่อไปว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะเคารพอะไรในพระบาลีมีอยู่ชัดว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เคารพธรรมะที่ตรัสรู้นั่นเองจนทรงพระอุทานขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์ในอดีตในอนาคตในปัจจุบันล้วนแต่เคารพธรรมที่ท่านตรัสรู้ให้ธรรมที่ท่านตรัสรู้ก็คือกฎอิทัปปัจจยตามันก็หมายความว่าพระองค์ทรงเคารพกฎธรรมชาติกฎของธรรมชาติเรื่องอิทัปปัจจยตาที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้นี่แหละคอยรู้เถอะว่าในวันนั้นทรงตรัสรู้กฎอิทัปปัจจยตาแล้วก็ทรงนับถือสิ่งนี้ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดจนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็เคารพกฎอิทัปปัจจยตา กฎอิทัปปัจจยตานั่นเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นมาด้วยเหตุอย่างนี้ความทุกข์จะดับลงไปด้วยเหตุอย่างนี้มีรายละเอียดซึ่งท่านทั้งหลายควรจะศึกษาแล้วก็มีข้อความมากมายพอที่จะให้ศึกษาให้เข้าใจและให้ดับทุกข์ได้แต่ถ้าสรุปความกันสั้นๆแล้วมันก็คือการที่ไม่ทำผิด เมื่อมีผัสสะฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามันช่างสั้นซะเหลือเกินว่าไม่ทำผิดเมื่อมีผัสสะถ้าทำผิดเมื่อมีผัสสะก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นถ้าไม่ทำผิดเมื่อมีผัสสะก็ไม่เกิดความทุกข์ขึ้นควรจะรู้จักผัสสะกันให้ดีๆว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาแก่คนทุกคนเดี๋ยวผัสสะทางตาเดี๋ยวผัสสะทางหูเดี๋ยวผัสสะทางจมูกเดี๋ยวผัสสะทางลิ้นเดี๋ยวผัสสะทางผิวหนังร่างกายเดี๋ยวผัสสะทางจิตใจคนธรรมดาโดยทั่วไปพอผัสสะเกิดขึ้นแล้วเป็นคนโง่ไม่รู้เท่าทันผัสสะนั้นจึงได้เกิดสังขารการปรุงแต่งขึ้นในจิตใจเป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายที่ให้เกิดทุกข์แล้วก็ได้เกิดทุกข์
มีผัสสะเกิดแล้วมันโง่ก็เกิดเวทนาโง่สำหรับจะยึดถือว่าสุขว่าทุกข์ว่าน่ายินดีว่าน่ายินร้ายมันก็เกิดตัณหาไปตามเวทนานั้นเกิดตัณหาแล้วมีความอยากแล้วมันก็เกิดความรู้สึกโง่ต่อไปว่ามีผู้อยากคือตัวกูผู้อยากนี่เรียกว่าอุปาทานตัวตนเกิดแล้วก่อนนี้ไม่เคยมีเดี๋ยวนี้ตัวตนเกิดแล้วสำหรับจะยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของตนอย่างโง่ที่สุดก็ว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูนี่มีความหนักเกิดขึ้นในจิตใจนั่นแล้ว หนักด้วยความที่จะได้ตามปรารถนาหรือความไม่ได้ตามปรารถนาถ้าได้มาก็หลงรักก็เป็นความทุกข์ไม่ได้มาก็โกรธก็เกลียดก็เป็นความทุกข์มันเป็นความทุกข์ทั้งขึ้นทั้งล่องของบุคคลผู้มีความโง่ในขณะที่มีผัสสะถ้าอย่างโง่ในขณะที่มีผัสสะโอ้มันสักว่าการกระทบตามธรรมชาติตาคู่กับรูปก็กระทบกันก็เกิดจักขุวิญญาณเมื่อจักขุวิญญาณทำหน้าที่อย่างนี้อยู่เรียกว่าผัสสะเกิดทางตาก็เป็นผัสสะทางตาเกิดทางหูก็เป็นผัสสะทางหูเป็นต้นเมื่อมีผัสสะแล้วเราไม่โง่โอ้มันสักว่าการกระทบตามธรรมชาติของธรรมชาติถ้าอย่างนี้เกิดเวทนาอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เกิดเวทนาอย่างนี้ซึ่งก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจตาเป็นกฎธรรมชาติอันลึกซึ้งตายตัวเฉียบขาดอยู่อย่างนี้ถ้าโง่ก็ไปหลงในเวทนาว่าเวทนาที่น่ายินดีก็มีในเวทนาที่น่ายินร้ายก็มีแล้วมันก็โง่ต่อไปคืออยากจิตใจเกิดความอยากตามเวทนานั้นๆน่ารักน่ายินดีก็อยากได้ไม่น่ารักไม่น่ายินดีก็อยากฆ่าเสียอยากจะทำลายเสียพอมีความอยากที่เรียกว่าตัณหาอย่างนี้ขึ้นมาแล้วตัณหานั้นก็ให้เกิดอุปาทานตัวกู้ผู้อยากผู้ต้องการผู้จะกระทำอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นความลับที่สุดที่ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนหรือตัวกู้นั้นมันเพิ่งเกิดไม่ใช่มันเกิดอยู่ก่อนไม่ใช่มันเกิดอยู่ตลอดเวลามันเพิ่งเกิดเมื่อเรามีความโง่ในขณะแห่งผัสสะมันจึงเกิดตัวตนขึ้นมาได้จิตใจเต็มไปด้วยตัวตนอย่างนี้มันก็เป็นความทุกข์เพราะเต็มอัดอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวตนยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นของตนนี่เรียกว่าไม่ว่างเพราะมันมีความยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือตัวมันเองว่าเป็นตัวตนบ้างว่าเป็นของตนบ้างเพราะมีความยึดถือมันก็ไม่ว่างเพราะไม่ว่างเพราะยึดถือมันก็เป็นทุกข์เพราะมีของหนักพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนให้ทำจิตให้ว่างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะด้วยคือท่านสอนว่าสัพพาปัสสะอาการณังอย่าทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาอย่าให้ทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตประโยชน์ทัปนังจงทำจิตของตนให้ขาวรอบประโยชน์ทัปนังแปลว่าทำให้มันขาวรอบจิตมันไม่ขาวรอบเพราะมันเต็มไปด้วยความยึดมั่นนั่นนี่เป็นตัวตนเป็นของตนเป็นทุกข์อยู่คือจิตของคนปัจจุบันของคนสามัญในปัจจุบันเนี่ยมันยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่โดยความเป็นตัวตนมันก็ไม่เป็นจิตที่ขาวรอบถ้าเมื่อใดเอาความยึดนั่นออกไปเสียเอาความยึดมั่นออกไปเสียมันก็เป็นจิตที่ขาวรอบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสั่งสอนให้ทุกคนจงทำจิตของตนให้ขาวรอบถ้าจิตไม่ว่างมันก็ดำไม่ขาวรอบถ้าจิตมันว่างจากความยึดมั่นถือมั่นมันก็ขาวรอบเพราะการที่มันไม่ขาวเพราะมีความยึดมั่นซึ่งดำซึ่งมืดเต็มอัดอยู่ในจิตใจนั้นเมื่อเอาความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนออกเสียมันก็ขาวรอบมันจะไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ก็เพราะมันเห็นสุญญตาคือความว่างพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าในที่อื่นว่าโมคราชเธอจงเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่ทุกเมื่อเถิดเธอจงเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่ทุกเมื่อเถิด
เมื่อเห็นอยู่โดยความเป็นของว่างมันก็ไม่จับฉวยอะไรไม่ยึดมั่นอะไรเมื่อไม่ยึดมั่นอะไรมันก็ขาวรอบมันก็ว่างยังตรัสสอนไว้ชัดเจนว่าไอ้โลกนี้มันว่างจากอัตตาว่างจากอัตตนิยาคือว่างจากตัวตนว่างจากของตนท่านเห็นโลกว่างจากตัวตนว่างจากของตนแล้วมันก็ไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูนั่นน่ะคือจิตว่างซึ่งทรงกำชับไว้ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดว่าพระพุทธศาสนาธรรมะที่แท้จริงนั้นต้องเป็นเรื่องของสุญญตาคือความว่างเรียกว่าสุญญตับปฏิสังยุตตาเนื่องเฉพาะด้วยสุญญตาคือความว่างสุตตันตบทคือบทแห่งพระธรรมสำหรับศึกษาเราเรียนปฏิบัตินั่นต้องเนื่องด้วยเรื่องสุญญตาคือความว่างจึงจะเป็นตถาคตภาสิตาตถาคตภาสิตาคือคำที่ตถาคตกล่าวถ้าเรื่องนั้นๆมันไม่เนื่องด้วยสุญญตาคือความว่างแล้วมันไม่ใช่คำที่ตถาคตกล่าวแต่มันเป็นกวีกตาคือกวีคนประพันธ์นักประพันธ์ชั้นหลังผูกขึ้นกล่าวขึ้นเป็นเรื่องไพเราะสนุกสนานมากมายไม่รู้จบไม่รู้สิ้นแต่มันไม่เรื่องไม่เนื่องโดยเรื่องสุญญตาคือความว่างมันก็ไม่ใช่พระพุทธศาสนานั่นแหละพูดกันตรงๆว่าถ้าเรื่องใดไม่เกี่ยวกับความว่างแล้วเรื่องนั้นๆไม่ใช่พุทธศาสนาข้อความอย่างนี้มีอยู่มากมายหลายแห่งในพระบาลีในพระไตรปิฎกคือเรื่องสุญญตาความว่างทีนี้ก็ลองคิดดูเถอะว่าถ้าพูดถึงความว่างนะอะไรมันว่างโอ่งไหมันว่างถ้าพูดถึงความว่างความว่างหรือสุญญตาในพระพุทธศาสนานั้นอะไรว่างอะไรว่างทุกคนช่วยคิดดูมันก็คือจิตนั่นเองถ้าจิตไม่ได้จับฉวยอะไรจิตนั่นว่างถ้าจิตจับฉวยอะไรจิตนั่นไม่ว่างทรงสอนเรื่องความว่างว่าสิ่งทั้งปวงว่างจากตัวตนว่างจากของตนก็เท่ากับบอกว่าสิ่งทั้งปวงยึดถือไม่ได้เมื่อจิตไม่ยึดถืออะไรจิตนั่นก็ว่างจากความยึดถือเมื่อว่างจากความยึดถือก็ว่างจากกิเลสว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากสิ่งที่ควรจะว่างคือดับเย็นท่านจึงกล่าวพร้อมกันไปในคราวเดียวกันว่าเป็นนิพพานนิพพานว่างอย่างยิ่งนิพพานังประมังสุญญังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังประมังสุขังนิพพานเป็นบรมธรรมคือนิพพานังประมังวทันติพุทธานิพพานเป็นบรมธรรมเพราะมันว่างจากกิเลสเพราะมันว่างจากความทุกข์สัมผัสโดยจิตที่ว่างคือจิตนั่นไม่ได้ยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนเป็นของตนจิตว่างชนิดนี้ได้ถึงซึ่งนิพพานซึ่งเป็นของว่างอย่างยิ่งเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นธรรมะสูงสุดนี่คือตัวพระพุทธศาสนาสรุปความสั้นๆว่าไม่โง่เมื่อผัสสะอย่าโง่เมื่อมีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ปรุงเวทนาโง่ไม่ปรุงตัณหาไม่ปรุงอุปาทานไม่ปรุงภพไม่ปรุงชาติไม่ปรุงความทุกข์ทั้งปวงนี่คือหลักพระพุทธศาสนาโดยวิชาโดยหลักวิชาหรือทฤษฎีมันก็พูดกันหลายคำแต่ถ้าโดยหลักปฏิบัติแล้วก็พูดสั้นๆได้สองสามคำว่าอย่าโง่เมื่อมีผัสสะให้มีสติทันทีเมื่อมีผัสสะให้มีสติเอาปัญญาที่รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงยึดถือไม่ได้สิ่งทั้งปวงเป็นเช่นนั่นเองตาทาตาแปลว่าเป็นเช่นนั่นเองสติเอาปัญญาความรู้เรื่องสิ่งทั้งปวงเป็นเช่นนั่นเองมาทันเวลาที่ผัสสะผัสสะนั้นไม่โง่ผัสสะนั้นลืมตาไม่หลับตาผัสสะนั้นฉลาดก็ไม่ปรุงเวทนาโง่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือมันก็ไม่เกิดตัณหายึดมั่นถือมั่น
เป็นตัวไม่เกิดตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีความทุกข์เรื่องมันก็จบอย่างโง่เมื่อมีผัสสะอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องมันจบสำหรับที่จะไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าโง่ในขณะผัสสะแล้วมันก็ต้องปรุงแต่งเป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายที่ให้เกิดทุกข์มันต้องจะเรียกสั้นๆว่าความทุกข์เกิดมาจากตัณหาก็ได้ความทุกข์เกิดมาจากอุปาทานก็ได้นี่ที่แท้นะมันเกิดเมื่อมีผัสสะแล้วโง่กรุณาช่วยจำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาในทางปฏิบัตินั้นมันมีสั้นๆ 2-3 คำว่าอย่าโง่เมื่อมีผัสสะอย่าโง่เมื่อมีผัสสะ6พยางค์เท่านั้นเองมาจากที่ไกลมาจากกรุงเทพมาจากไหนๆก็ตามมานั่งกันอยู่ในป่านี้ก็ขอให้ได้เอาคำ6พยางค์นี้กลับไปบ้านด้วยว่าอย่าโง่เมื่อมีผัสสะท่านจะเป็นทุกข์ของน่ารักก็ทำให้เป็นทุกข์ของน่าเกลียดก็ทำให้เป็นทุกข์มันจะเป็นทุกข์ไปหมดถ้าเราโง่เมื่อมีผัสสะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าโอ้ผัสสะก็สักว่าผัสสะตามธรรมชาติเวทนาคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่น่าไปหลงรักที่มันมีลักษณะน่ารักมันไม่ไปหลงเกลียดที่มันมีลักษณะน่าเกลียดนั่นแหละคือทำให้จิตไม่ยึดถือสิ่งใดและจิตนี้ก็ว่างเป็นจิตอิสระเป็นจิตหลุดพ้นเป็นจิตบริสุทธิ์เป็นจิตที่ปล่อยวางท่านทั้งหลายจงมีชีวิตอยู่ในจิตว่างชนิดนี้แหละจะไม่มีความทุกข์เมื่อทำงานก็ไม่เป็นทุกข์เมื่อพักผ่อนก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าจิตมันไม่ว่างแล้วมันจะเป็นทุกข์ทั้งนั้นเมื่อทำงานก็เป็นทุกข์เมื่อพักผ่อนก็เป็นทุกข์นี่เรื่องสุญญตาในพระพุทธศาสนาสุญญตาแปลว่าความว่างความว่างนั้นเป็นของจิตของจิตที่มีความรู้ว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นจิตนั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเราก็สบายจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างไม่ว่างานอะไรทำด้วยจิตที่เป็นอิสระอย่าหมายมั่นเป็นตัวกูของกูถ้าจิตมันหมายมั่นเป็นตัวกูของกูอยู่อย่างนี้แล้วให้ศีลก็ผิดอย่างอาตมานี่ถ้าจิตมันวุ่นมันประมาทมันสงสัยอะไรอยู่ด้วยเรื่องกูจะดีไม่ดีกูจะทำได้ดีไม่ได้ดีแม้แต่จะให้ศีลก็ให้ผิดน่ะพระเนตรตรงไหนก็เหมือนกันน่ะพอขึ้นธรรมาสตัวก็สั่นแล้วมันก็เทศไม่ได้อ่ะเพราะจิตมันไม่ว่างถ้าจิตมันเป็นอิสระจากทุกสิ่งเหล่านั้นเหลืออยู่แต่ว่าจะต้องทำอะไรจะต้องทำอะไรอย่าให้เกิดความมุ่งหมายว่ากูทำกูได้กูเสียกูจะแพ้กูจะชนะอย่าได้เกิดความคิดเรื่องตัวกูอย่างนั้นให้จิตนี่มันเป็นการงานไปซะเลยแล้วไม่มีตัวผู้ทำทั้งจิตและทั้งการงานมันเป็นอันเดียวกันเสียมันก็ทำได้เป็นปาฏิหาริย์การทำงานด้วยจิตว่างนี่ทำได้ดีด้วยมากด้วยเร็วด้วยถูกต้องด้วยอาตมาเคยใช้มาตลอดเวลาดังนั้นจึงทำงานได้มากดังที่ปรากฏอยู่เป็นหลักฐานข้างล่างนั่นไปดูเถอะคนเข้ามาเห็นแล้วเขาไม่เชื่อว่างานทั้งหมดนี่คนเดียวทำเพราะมันมากนักแต่อาตมายืนยันว่างานทั้งหมดนั่นคนเดียวทำเพราะทำด้วยอุบายอย่างนี้ด้วยศิลปะอย่างนี้คือด้วยจิตว่างมันจึงทำได้มากจนไม่มีใครเชื่อว่าทั้งหมดนี่คนเดียวทำเนี่ยขออ้างพยานหลักฐานอย่างนี้จะว่าอวดดีหรือว่าไม่อวดดีก็ตามใจไปดูกันแล้วกันว่ามันมากไม่น่าเชื่อว่าคนเดียวทำแต่ทำไมมันทำได้ถ้าจิตมันว่างแล้วมันทำงานสนุกนะถ้าจิตไม่ว่างมันจะทำงานเป็นทุกข์มันก็ตกนรกทั้งเป็นถ้าจิตมันเป็นการงานเสียเองไม่มีตัวกูของกูผู้ทำแล้วมันก็ทำงานสนุกไถนากลางแดดทั้งวันก็ได้ลืมกินข้าวแหละถ้าจิตมันว่างมันไม่มีตัวตนไม่มีของตนมันมีแต่งานกับจิตจิตก็เป็นงานงานก็เป็นจิตเลยทำสนุกเรียกว่าทำงานด้วยจิตว่างนี่มันสนุกอย่างนี้เมื่อทำสนุกมันก็ได้ผลมากนี่ก็เป็นธรรมดานั้นความรู้
สูงสุดในพระพุทธศาสนาเรื่องอิทัปปัจจยตานะคือวิธีที่จะทำให้เราไม่โง่เมื่อมีผัสสะไม่โง่เมื่อมีผัสสะมันก็เป็นจิตที่ว่างมันก็ทำสนุกทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อทำการงานทำงานด้วยจิตว่างนี่เคยทำได้วันละ18ชั่วโมงคนธรรมดาเขาทำงานวันละ8ชั่วโมงเขาว่าเก่งที่สุดแล้วแต่มาทำงานด้วยจิตว่างนี่ทำวันละ18ชั่วโมงไอ้หนังสือกองเบอร์เรอร์แล้วนั่นไปดูมันเป็นคนงานในสมัยเมื่อทำงานสนุก18ชั่วโมงต่อวันนะทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างจะได้ผลอย่างนี้ไม่มีตัวกูของกูที่คลุ้มคลั่งอัดอยู่ในจิตใจในเวลานั้นว่างจากตัวกูว่างจากของกูแล้วเป็นจิตแจ่มใสเป็นจิตร่าเริงเป็นจิตเบิกบานเป็นจิตกล้าหาญเป็นจิตว่องไวเลยทำงานได้สนุกขอให้ทราบว่าโดยสรุปแล้วขอให้ทราบว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือเรื่องอิทัปปัจจยตาสามารถควบคุมไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาให้อยู่โดยปราศจากความทุกข์ให้ว่างจากความทุกข์โดยประการต่างปวงเดี๋ยวนี้โลกเรามนุษย์ในโลกเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยจิตวุ่นวุ่นอยู่ด้วยตัวกูวุ่นอยู่ด้วยของกูไม่มีจิตว่างมันจึงเป็นโอกาสของกิเลสตัณหาเจริญงอกงามอยู่ในจิตใจของคนในโลกนี้เห็นแล้วคนในโลกนี้กำลังเป็นอย่างไรท่านก็ลองคิดดูเองเต็มไปด้วยความเบียดเบียนอันถาวรวิกฤตการณ์อันถาวรรบราฆ่าฟันกันอย่างถาวรแล้วก็จะเพิ่มคนชนิดนี้ขึ้นเป็นอันมากในโลกเพราะว่าโลกกำลังบูชาเหยื่อของกิเลสตัณหาชวนกันผลิตเหยื่อของกิเลสตัณหามากขึ้นมากขึ้นมามอมเมาให้คนทุกคนในโลกนี้มันหลงมันก็มีแต่คนหลงอันธพาลมันก็เต็มบ้านเต็มเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพนั่นแหละกล้าพูดว่าอันธพาลมันกำลังงอกงามขึ้นมาอย่างเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะมันมีแต่กิเลสตัณหาอยู่ในจิตใจของคนเพราะได้รับการแวดล้อมด้วยเหยื่อของกิเลสตัณหามีอุปาทานมีจิตวุ่นเห็นแก่ตัวกูและของกูแล้วมันก็ทำความเลวร้ายได้ง่ายได้มันฆ่าพ่อฆ่าแม่ของมันก็ได้หรือมันทำอะไรที่เลวร้ายยิ่งไปกว่านั้นก็ได้ดังที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในบ้านเมืองที่เจริญแล้วโดยวัตถุแห่งตัณหาวัตถุที่เป็นเหยื่อแห่งตัณหาถ้าเราได้นำเอาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเข้ามารู้จักควบคุมตัณหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่โง่เมื่อมีผัสสะเรื่องมันก็จะเดินไปในทางที่ตรงกันข้ามคือไม่เกิดกิเลสและไม่เกิดความทุกข์เราจงถือเอาประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่พุทธบริษัทนี้จะถือเอาได้เมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วท่านเห็นในความทุกข์ดับไปแล้วจิตหลุดพ้นแล้วท่านได้ออกอุทานตามความรู้สึกที่มีอยู่ในใจในขณะนั้นดังพระบาลีนิเคปบทที่อาตมายกขึ้นมากล่าวไว้ข้างต้นว่าเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพพิสังขะการังขเวสันโตทุกขาชาติปุณณปุณณังเมื่อเราโง่เที่ยวแสวงหาเรือนแล่นไปในสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นเป็นอันมากก็ได้เป็นทุกทีที่มีความเกิดขึ้นเกิดชาติใดก็เป็นทุกชาตินั้นการเกิดทุกทีเป็นทุกทีเพราะว่ายังโง่อยู่แสวงหาตัณหาที่เป็นนายช่างผู้สร้างเรือน
เหมือนคนเดียวนี้เที่ยวแสวงหาเหยื่ออันอร่อยสำหรับตัณหานั่นแหละเรียกว่าคหากาลังคเวสันโตแสวงหาอยู่ซึ่งตัณหาผู้สร้างเรือนหมายความว่าเห็นตัณหาเป็นของดีแสวงหาเหยื่อมาบำรุงบำเรอตัณหาเหมือนที่คนทุกคนในโลกกระทำอยู่ในบัดนี้นั่นสมัยที่ยังไม่รู้ยังไม่ตรัสรู้ต่อมาตรัสรู้จึงกล่าวว่าคหการกะทิโถสิปุณะเคหังนกาหสิดูก่อนตัณหาซึ่งเป็นเหมือนคนสร้างบ้านสร้างเรือนเดี๋ยวนี้เรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกคือเจ้าจะปรุงสังขารจะสร้างสังขารเสมือนกับบ้านเรือนให้เป็นทุกข์ทรมานแก่เราไม่ได้อีกสภาเตภาสุกาภัคคาคหกูตังวิสังขตังเครื่องประกอบเรือนทั่วๆไปเราก็หักทำลายเสร็จแล้ววิสังขารกตังยอดเรือนส่วนยอดเรือนส่วนบนเราก็ทำลายเสร็จแล้วเรือนส่วนประกอบของเรือนโดยทั่วไปเราก็ทำลายเสร็จแล้ววิสังขารกตังจิตตังตันห้านังขยมัชคาจิตมันถึงแล้วซึ่งวิสังขารคือถึงความสิ้นไปแห่งตัณหาดังนี้คำพูดนี้ไปจบลงที่ว่าความสิ้นไปแห่งตัณหาแล้วก็ว่าจิตนี่มันถึงแล้วซึ่งวิสังขารจิตที่จะถึงวิสังขารนั่นคือจิตว่างจากความยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวกูของกูจิตที่ไม่โง่ในขณะแห่งผัสสะไม่หลงไหลในอารมณ์แห่งผัสสะนี่ถ้าว่าจิตมันถึงภาวะที่ไม่มีอะไรมาทำให้โง่ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งจิตให้เกิดสังขารกลุ่มที่เรียกว่าความทุกข์จิตถึงแล้วซึ่งวิสังขารจิตถึงแล้วซึ่งภาวะที่อะไรอะไรมาปรุงแต่งให้เป็นทุกข์อีกไม่ได้คือไม่ให้เป็นรังเป็นเรือนที่เต็มไปด้วยความทุกข์ได้อีกต่อไปเนี่ยพระพุทธองค์ทรงกล่าวคำถ้อยคำแรกที่สุดที่ได้ตรัสรู้คำนี้กล่าวแก่พระองค์เองก่อนตรัสธรรมเทศนาธรรมจักกัปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์เราจึงถือว่าคำกล่าวไม่กี่คำนี้เป็นปฐมพุทธโอวาทมันเป็นโอวาทคำแรกของพระพุทธองค์หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าคาถาเย้ยตัณหาว่าตัณหาเอ๋ยเดี๋ยวนี้แกจะสร้างบ้านสร้างเรือนให้ฉันอีกไม่ได้แล้วคาถาที่เรียกว่าเย้ยก็เย้ยกันตรงนี้มันไม่มีความรู้สึกคิดนึกที่จะเป็นตัวตนของตนขึ้นมาในจิตนี้อีกแล้วจิตนี้จะว่างจากความคิดชนิดนั้นจนตลอดกาลนี่แหละเรียกว่าตรัสรู้แล้วมันทำให้เกิดผลอย่างนี้ที่เรียกว่าเป็นนิพพานเย็นสนิทเพราะความดับไปแห่งไฟกิเลสและไฟทุกข์พระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในขณะตรัสรู้ไฟกิเลสและไฟทุกข์นิพพานเรียกว่าเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกันที่ตรงนี้ดังนั้นในวันนี้ขอให้เราท่านทั้งหลายจงกระทำในใจเป็นพิเศษกระทำในใจเป็นพิเศษไม่ใช่เพียงแต่พิธีรีตองหลายคนมาทำพิธีวิสาขบูชาที่นี่สักแต่ได้ว่าเป็นพิธีรีตองให้ได้เดินเวียนเทียนสามรอบแล้วก็กลับไปถ้าทนไม่ไหวกลับแล้วกลับก่อนเวียนเทียนก็มีหลายคนเพราะเขาไม่รู้ว่าทำวิสาขบูชานั่นคืออะไรทำอย่างไรทำทำไมขอให้เราทำพิธีวิสาขบูชาอย่างที่เป็นวิธีพิธีเนี่ยมันก็มาเป็นภาษาคำเดียวกับวิธีแต่ถ้าทำอย่างไม่มีความหมายก็เรียกว่าพิธี
ถ้าทำอย่างมีความหมายเรียกว่าวิธีเราทำอย่างเป็นวิธีกันเถิดแม้เราจะเรียกว่าพิธีวิสาขบูชาเราก็จะทำอย่างเป็นวิธีที่เป็นการบูชาสมเด็จพระบรมศาสดาอย่างสูงสุดคือในใจของเรารู้แจ้งสิ่งนั้นๆรู้แจ้งการตรัสรู้ของพระองค์รู้แจ้งสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้รู้แจ้งสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นเป็นประโยชน์แก่ใครอย่างไรนี่ขอให้มองเห็นตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นประโยชน์แก่สัตว์ที่มีชีวิตทั้งเทวดาและมนุษย์ธรรมะที่ได้ตรัสรู้ขอให้เรารวมอยู่ในจำพวกที่ว่าได้รับประโยชน์นั้นแล้วก็ดับความทุกข์ได้เรื่อยๆไปจนกว่าไอ้ความทุกข์นั้นจะหมดสิ้นขออย่าทำเป็นเพียงพิธีรีตองเดินเวียนเทียนกันสามรอบอย่างละเมอละเมอเราอาจจะเวียนเทียนสามรอบอย่างละเมอละเมอก็ได้อาตมากลัวจะเป็นอย่างนั้นจึงพูดจะยืดยาวจนบางคนรำคาญแล้วก็ได้ว่าปรับปรุงจิตใจเสียใหม่เถิดจะได้ทำพิธีวิสาขบูชาอย่างที่มีความหมายทำด้วยเจ็ดจิตใจที่แจ่มแจ้งอยู่ด้วยกฎของอิทัปปัจจตาแล้วจิตใจนั้นมันจะว่างจากตัวกูของกูมีจิตใจสะอาดเวียนเทียนบูชาอย่าเอาจิตใจมืดมนเต็มอัดอยู่ด้วยตัวกูของกูมาทำพิธีเวียนเทียนบูชาเลยจงทำพิธีวิสาขบูชาด้วยจิตใจที่สะอาดสะอาดเพราะมันว่างจากตัวกูของกูซึ่งเป็นกิเลสซึ่งเป็นความมืดอย่าเอาความมืดบูชาความสว่างเลยเอาความสว่างเถิดบูชาให้ความสว่างกฎแห่งอิทัปปัจจตามีอยู่อย่างไรเราจะมีความรู้เรื่องกฎอิทัปปัจจตาอยู่ในจิตใจขณะเวียนเทียนกฎอิทัปปัจจตาสำหรับการปฏิบัติสรุปได้ว่าอย่าโง่เมื่อมีผัสสะเราจะรอดตัวเราจะเอาตัวรอดเพราะเราไม่โง่เมื่อมีผัสสะสรุปเป็นคำจำง่ายๆว่าความทุกข์เกิดที่จิตเพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะความทุกข์เกิดที่จิตเพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะนี่ก็ในความรู้หรือข้อเท็จจริงอันนี้ชัดเจนอยู่ในใจเมื่อเดินเวียนเทียนบูชาพระศาสดาในวันนี้ความทุกข์เกิดที่จิตเพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะพอมีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายมันเกิดความเห็นผิดเกิดความโง่ความทุกข์เกิดที่จิตเพราะเห็นผิดเพราะโง่เมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะมีผัสสะอยู่ตามธรรมดาทั้งวันทั้งคืนแต่เราไม่โง่ความทุกข์เกิดไม่ได้เนี่ยความทุกข์ไม่โผล่ความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะเรารู้จักไอ้ธาตุแท้ของผัสสะตามกฎของธรรมชาติเป็นความรู้ประจำอยู่แล้วความทุกข์เกิดไม่ได้สรุปความว่าเดี๋ยวนี้จะต้องมีจิตใจที่ไม่โง่ไปยึดถืออะไรอะไรข้าวจงมีจิตใจที่ว่างมีจิตที่ว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรโดยความเป็นตัวกูของกูเพราะว่าถ้าเราไปยึดมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวกูของกูนี่เรามันเป็นเด็กดื้อบรมดื้อดื้อต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนให้ว่าไม่ยึดอะไรไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นอะไรเมื่อเราไปยึดมั่นถือมั่นข้าวเราก็เป็นเด็กดื้อดื้อต่อพระพุทธเจ้าก็ต้องได้เป็นทุกข์สมกันทีเดียว
กำลังยึดถืออะไรอยู่ในจิตก็เป็นจิตที่ไม่ว่างถ้าอย่ายึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนอยู่ในจิตก็ว่าเป็นจิตว่างจิตว่างนั้นเป็นจิตพระพุทธเจ้าจึงเหมือนพระพุทธเจ้าจึงเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเราตถาคตอยู่ด้วยสุญญตาวิหารปรมสุญญตาวิหารคืออยู่ด้วยความว่างอย่างยิ่งความว่างของอะไรก็ความว่างของจิตพระพุทธองค์ตรัสว่าเราอยู่ด้วยความว่างอย่างยิ่งก็คือความว่างของจิตทรงมีชีวิตวันคืนล่วงไปด้วยจิตที่สัมผัสต่อความว่างคือพระนิพพานว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์จิตว่างคือจิตที่ฉลาดที่สุดมีความรู้ว่าไม่มีอะไรที่ยึดถือได้สิ่งทั้งปวงเป็นเช่นนั่นเองเรียกเป็นบาลีว่าตถาตาช่วยจำไว้คำหนึ่งเถิดเหมือนที่ตาลิปัตนี่ว่าตถาตาความเป็นเช่นนั่นเองทุกสิ่งเป็นเช่นนั่นเองสังคตธรรมทั้งหลายก็เป็นเช่นนั่นเองตามแบบของสังคตธรรมอสังคตธรรมก็เป็นเช่นนั่นเองตามแบบของอสังคตธรรมใครจะไปเปลี่ยนแปลงเอามาเป็นตัวตนหรือเป็นของตนไม่ได้คงเป็นธรรมชาติตามธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างนี้เรียกว่าตถาตาให้มันเป็นอย่างนั่นเองเห็นความเป็นอย่างนั่นเองแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเมื่อจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรก็เป็นจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีทางที่จะเป็นทุกข์อะไรเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นผัสสะแล้วเราไม่ยึดมั่นถือมั่นให้เกิดเป็นตัวตนเป็นของตนก็ไม่มีความทุกข์ผัสสะนั้นจะเกิดขึ้นเพราะเหตุธรรมดาสามัญก็ได้ก็ไม่ยึดมั่นเป็นทุกข์แม้ว่าผัสสะนั้นจะเกิดมาจากกรรมเก่าแต่หนหลังเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์ในกรรมเก่าก็เก้อกลับไปมาทำอะไรเราไม่ได้กล้าพูดอย่างหยาบคายขออภัยหน่อยว่าแม่พระเจ้าแม่เทวดาผีสางทั้งหลายมันจะรุมกันลงโทษเราให้เป็นทุกข์แต่ถ้าเราต้อนรับด้วยอิทัปปัจจตาไม่ง่วงเมื่อผัสสะแล้วเป็นมันหมดเลยผีสางเทวดาโชคชะตาอะไรจะมาทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้คือเราเอาตถาตานี่ต้อนรับใส่หน้ามันก็กลับไปหมดเลยจะพูดสั้นๆก็ว่าไม่มีอะไรมาทำให้บุคคลนี้เป็นทุกข์ได้เพราะเขามีความรู้เรื่องตถาตาซึ่งเป็นคำแทนชื่อของอิทัปปัจจตาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นเช่นนี้เองไม่ยึดมั่นโดยความเป็นตัวตนของตนนี่เรียกว่าไม่โง่เมื่อผัสสะสมมติว่าโหรเขาหมอดูเขาว่าเราเคราะห์ร้ายจะต้องเป็นทุกข์จะต้องตายเราเอาตถาตาใส่เข้าไปเถอะเคราะห์ร้ายจะกระจัดกระจายนี้หายไปไหนหมดแล้วไม่มีกับเราหรอกเพราะไม่ยึดถือผัสสะใดๆไม่โง่มามีผัสสะใดๆไม่มีความทุกข์เพราะสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นบังเอิญไม่ใช่ผีสางเทวดามาแกล้งก็ไม่เป็นทุกข์เหมือนกันอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ไม่เป็นทุกข์เหตุที่เกิดขึ้นโดยเจตนาของใครของผู้ใดก็ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่อานิสงส์อันสูงสุดของพระธรรมของกฎอิทัปปัจจตาที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ในวันเช่นวันนี้ตรัสรู้ธรรมที่ตรัสรู้คืออิทัปปัจจตาท่านตรัสรู้แล้วก็ทรงเคารพเป็นสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเคารพที่เราสาวกทั้งหลายก็ต้องเคารพแหละพระพุทธเจ้าท่านทรงเคารพกฎอิทัปปัจจตาเป็นสิ่งสูงสุดเหมือนกับว่าเป็นพระเจ้าในพระพุทธศาสนาเราก็ยึดถืออย่างเดียวกันเรามีพระเจ้าในพระพุทธศาสนาคือกฎอิทัปปัจจตาอันเป็นกฎธรรมชาติอันสูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ทรงเคารพนี่เรื่องมันจะจบว่าในวันนี้มีเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วก็ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาในแบบวิธีของโอปปาติกะเรียกว่าทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนี้
แล้วก็มีการนิพพานแห่งของร้อนทั้งปวงไฟกิเลสก็ดีไฟทุกข์ก็ดีเหตุปัจจัยแห่งกิเลสแห่งความทุกข์ก็ดีล้วนจะดับไปหมดสิ้นนี่เป็นความหมายของคำว่านิพพานคือความดับเย็นขอให้รู้จักหัวใจของวันนี้คือวันตรัสรู้ว่าเป็นอย่างนี้แจ่มแจ้งอยู่ด้วยความจริงข้อนี้แล้วก็มีความเหมาะสมที่จะเดินเวียนประทักษิณสัก3รอบเป็นเครื่องบูชาคุณของพระพุทธองค์ขอให้ท่านทั้งหลายบรรดามาจากที่ใกล้ที่ไกลในที่ทั้งปวงจงมีความเข้าใจแจ่มแจ้งในการตรัสรู้เหตุการณ์สำคัญอันเกิดขึ้นในวันวิสาขปุณมีวันหนึ่งซึ่งพอถึงวันนี้เราก็ทำพิธีวิสาขบูชาจงได้รับประโยชน์แห่งการตรัสรู้ของพระองค์ได้ตรัสรู้ทำนองเดียวกับพระพุทธองค์คือว่าเรานี่แหละพอเรารู้ธรรมะที่สำคัญนี่ถึงที่สุดคนเก่าก็ตายไปคนใหม่ก็เกิดขึ้นนายกอเป็นคนโง่ไม่รู้เรื่องนี้พอนายกอได้ขนขวาจนรู้เรื่องนี้นายกอคนโง่ก็ตายไปเกิดนายขอนายงอคนใหม่ที่มันรู้เรื่องนี้แล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์อีกต่อไปจะเรียกว่านายกอคนใหม่ก็ได้นายกอคนเก่าก็ตายไปเช่นเดียวกับที่พระกุมารสิทธัตถะกุมารตายไปพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นเราก็เหมือนกันให้เราโง่นั่นน่ะจงตายไปเราฉลาดจึงเกิดขึ้นแล้วต่อไปนี้ก็จะอยู่ด้วยธรรมะอันสูงสุดคุ้มครองไว้ไม่เกิดความทุกข์นี่เรียกว่าได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระองค์โดยสมควรแก่สติปัญญาไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาธรรมเทศนาเป็นเครื่องเตรียมใจให้เหมาะสมสำหรับจะทำพิธีวิสาขบูชาก็สมควรแก่เวลาขอยุติธรรมเทศนาไว้แต่เพียงนี้